ที่สาขาและส่วนเดียวกับตำแหน่งของที่สาขาตั้งเป็นผู้ช่วยนิดหน่อยลองทำลองฟัง baby ทำไมเป็นใหญ่เป็นผู้แม่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีบุญทั้งนั้นเลยครับไปถวายการต้อนรับพระผู้ใหญ่ถือว่าเป็นบุญยิ่งในชีวิตครั้งหนึ่งขอพระเดชพระคุณพระธรรมโอษาจารย์ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ในราชบัณฑิตเป็นผู้ที่ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นอย่างมากหากราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยครับผมคุณแม่ที่ยืนไม่ไหวแต่แดดไม่ได้เหมาะสมก็ไม่ต้องมานะครับเชิญนั่งที่นะครับได้บุญเหมือนกันครับผมครับผมก็ในส่วนตรงนี้ก็ผมก็ดำเนินการไปนะครับตามแล้วหน้าที่นี้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานนะครับผมก็ในช่วงนี้เสียงมันสะท้อนสะท้อนผมพูดก็ต้องระมัดระวังเองสัมมนาทางวิชาการเรื่องมหาวิทยาลัยสงขลาการพัฒนาท้องถิ่นหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าขณะนี้ไม่ว่าที่ไหนท้องถิ่นจะมีพัฒนาจะมีการเจริญรุ่งเรืองเจริญฉลองอาคารที่เพราะฉะนั้นการพูดสำนักวิชาการก็เพียงพูดแนวคิดสั้นๆย่อๆให้ได้ใจความนะครับผมแล้วก็เป็นการโชคดีว่าวันนี้คณะวิทยากรที่จะถวายความรู้ให้ความรู้แก่พระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานนี้ล้วนแต่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลาในตำแหน่งนักวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ดร.จบปริญญาเอกทางด้านพระพุทธศาสนามาปัจจุบันท่านมีตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญตำแหน่งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการครับที่คือท่านเจ้าคุณพระศรีคำวิรยานโอ้โหขวามือของกับผมนี้นะครับทำมาท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงคือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธาพรนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุวรรณเมธาพรรูปที่นั่งติดกับผมเองนะครับท่านมาพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งท่านก็จะอันตรายแต่รับท่านอาจารย์บดีอยู่ท่านรองอาจารย์บดีวิทยาเขตขอนแก่นนะครับอยู่ในพื้นที่ทางซ้ายจะเป็นใครนะครับผมครับก็วิทยากรมี4ท่านคงแบ่งเวลาได้ท่านประมาณ5นาทีรอบเดียวประเภทฟันธงเลยครับว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่นนี่มหาวิทยาลัยสงฆ์จะมาทำอะไรเพราะว่าที่กำลังจะพูดสถานที่พูดประมาณ43จังหวัดที่เปิดสอบสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่สถาปนาโดยรัชกาลที่9รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่5ตั้งแต่เมื่อปี2439ครับ200กว่าปีมาแล้วได้ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากบัดนี้ได้ขยายการศึกษาไปท้องถิ่นทุกแห่งเป็นกว่า40จังหวัดเพราะฉะนั้นเองก็ต้องมีของที่ยากดาบพัฒนาว่าหมายสมจะมีเดี๋ยวไปกันอย่าโปรดนะครับ
ไปโอ้ยทำบุญใหญ่ที่มองพระสงฆ์มา200 300สักการะที่จะถวายพระสงฆ์เนี่ยจะตุปัจจัยกายธรรมที่ถวายพระสงฆ์เนี่ยเขาไม่เอามาจากไหนต้องมีจีวรถวายไปท่านก็มีมากแล้วก็ไปเอาบิณฑบาตโดนขอบของที่เนี่ยแต่วันนี้สมมุติว่านี่มันมาสักร้อยโลกีก็ไปเอาไปซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาถวายเป็นเครื่องไทยธรรมสักการะแต่พระสงฆ์มันจะเป็นการช่วยท้องถิ่นจนดำมาหายไปอันนี้ความคิดเลยก็ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งจะทำหลายท้องถิ่นเช่นเราเป็นสาวของเขาที่จะมาถวายแรงงานจะได้ท้องถิ่นที่แรกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เหมือนแนวคิดเป็นแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ถืออยู่ก็คือว่าให้การศึกษาแก่คนในท้องถิ่นโดยไม่มุ่งหวังกำไรจากการศึกษานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ได้ประเด็นสังเกตทางมานะครับเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญเท่าเวลาในการนี้นะครับเรื่องเดียววันนี้ฟังแล้วให้หมดไปเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับท่านอาจารย์สมบูรณ์พระสุวรรณเมธาพรครับจะมีอะไรอีกไหมซึ่งนอกจากการศึกษาที่มจร.จะให้ท้องถิ่นแล้วจะมีอะไรอีกที่มจร.จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้นะครับพี่บนครับในเรื่องทำนองเดียวกันกับพัฒนาครับท่านอาจารย์เจ้าคุณครับครับก็ขอขอบคุณท่านนิกรเป็นอย่างมากให้โอกาสครับอันดับแรกก็ขอแสดงความเคารพทุกเทศทุกคนเป็นที่เจ้าหน้าที่ของเจ้าคุณที่เคารพอย่างสูง